สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับห่างหายไปหลายวันก็เนาะมีภารกิจเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อบัตรส่งพระเข้าประกวดกับพระเครื่องสันขวานราชบุรีอย่าลืมนะครับวันที่3วันที่4ธันวาคมนี้ที่ตลาดพระกอบกุลนะครับมีการประกวดพระเครื่องครั้งยิ่งใหญ่ปิดท้ายของปีเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักโอ๊ตบางแพนะครับท่านโอ๊ตหรืออาจารย์โอ๊ตบางแพเนี่ยเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชาในการศึกษาพระเครื่องให้กับกระผมแล้วก็มันก็มีช่องคอมเมนต์ที่จะบอกว่าเป็นผู้ที่แอนตี้อาจารย์โอ๊ตนะครับเข้ามาคอมเมนต์สัตว์ใช้คือหาว่าอาจารย์โอ๊ตเนี่ยเป็นนายแถนะเล่นพระไม่สากลแล้วก็อะไรอีกนะเป็นตัวป่วนเนาะทำให้วงการพระเครื่องเสื่อมเสียและที่สำคัญก็คือว่ามาบอกว่านิรันน่ะคนพันเอ็กซ์อ่ะนะมึงคือเนาะหยาบคายมากเลยอ่ะบอกว่ามึงเนี่ยไปเอาคลิปของโอ๊ตบางแพมาลงเนี่ยช่องคนพันเอ็กเนี่ยขอเขาหรือเปล่านะไม่มีปัญญาทำคลิปเองเหรอก็เนาะก็อาจารย์น่ะเนาะอาจารย์ท่านต้องการที่จะเผยแพร่อยากจะให้เรารับรู้อยากจะให้คนเนี่ยที่สนใจอยากจะศึกษาแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานพระเครื่องให้เหมือนกันเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยที่จะเรียนรู้ดูพระเป็นได้เลยแต่พอมาเรียนกับอาจารย์โอ๊ตนะเฮ้ยพระเครื่องนี่แม่งเป็นเรื่องโคตรง่ายเลยใช่ไหมเราดูของเก่าของใหม่ได้ยังไงเราดูพระก็ดูอย่างนั้นใช่ไหมเราดูเหรียญเนี่ยโอ้โหไปดูขอบโอ้โหขอบมันไม่ใช่ขอบมันต้องเป็นอย่างนี้เองคือหาเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับที่มันประกาศรับซื้อเหรียญละล้าน10ล้านใช่ไหมแต่พอมาเรียนกับอาจารย์โอ๊ตใช่ไหมดูหูเจาะสิหูแบบไหนเหรียญแท้นะคุณไม่ต้องไปซื้อเหรียญแพงๆเลยคุณไปหาเหรียญที่มันไม่ทำเก๋ออกมาเหรียญเกจิคณาจารย์ที่บ้านๆเหรียญที่เขาได้แจกงานกฐินงานพระป่ามาเนี่ยมานั่งดูว่าลักษณะของเหรียญแท้เป็นไงหูเจาะนี่มันเจาะหูเดียวเลยหรือเปล่านะมีอะไรนะตัวหนังสือการแกะบล็อกแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยเฮ้ยมันก็ดูได้อะมันก็ง่ายจริงๆใช่ไหมอ้าวแล้วของเก๋มันถอดพิมพ์มามันก็จะตื้นใช่ไหมความคมชัดมันก็จะหายไปมันยากตรงไหนใช่ไหมกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่อาจารย์โอ๊ตนำเสนอเนี่ยมันก็ไม่ทั่วถึงใช่ไหมแล้วนิรันดร์ก็มีความคิดที่เป็นไปตามแนวเดียวกันกับที่อาจารย์โอ๊ตนะครับสวัสดีครับท่านป่า IQ Phone ใช่ไหมคือเราเนี่ยเคยโดนหลอกนะไงใช่ไหมโดนหลอกอะไรตกควายใช่ไหมเอาพระไปขึ้นบนห้างโอ้โหกำซะแน่นเลยปล่อยเท่าไหร่พอเราบอกไม่ปล่อยคือเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาพระไปให้เขาดูเอาพระไปให้เขาเช็คเนี่ยโดยที่ไม่เปิดราคาพอไม่เปิดราคาเนี่ยมันเป็นพระแท้เขาก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นพระแท้ล่ะใช่ไหมเพราะบอกคุณแล้วเขาได้อะไรเหมือนที่เพื่อนๆ นะส่งพระมาถามผมอ่ะผมถามจริงๆเถอะผมเนี่ยต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละเวลาเสียเงินเสียทองเพื่อที่จะไปเล่าเรียนไปศึกษาใช่ไหมแล้วจู่ๆมาให้ผมบอกคุณว่าอันนี้แท้นะอันนี้ไม่แท้นะใช่ไหมคือหนึ่งผมไม่รู้ว่าคุณได้พระมาจากไหน 2. ผมไม่รู้ว่าเมื่อผมบอกความจริงไปแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรตามมาหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ช่ไหมอ่ะอย่างแรกเลยคือถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ดูพระเป็นคุณก็ต้องเริ่มต้นสิเออลงมือเฮ็ดก็มันเรียนไม่ยากนี่ใช่ไหมมันถ้ามันยากเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเด็กอายุเท่าไหร่7ขวบใช่ไหมเออป.หนึ่งเด็กอายุ7ขวบเนี่ยเขายังเป็นเซียนพระได้เลยเพราะอะไรเพราะเขามีภาพจำใช่ไหมและเราอ่ะโอ้โหแม่งเรียนจบปริญญาโทข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศทำงานต่างประเทศไอ้ฮะเฮ้ยดูพระไม่เป็นต้องช่วยดูให้หน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแท้ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยตาแผ่นดินอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยผมก็ใช้แบบพระหักซ่อมติดกันแต่เราเอาไว้ศึกษาดูเนื้อไงใช่ไหมเออพอเราดูเป็นละเนี่ยมันจะเก๋มากี่แบบเนี่ยเพื่อนไม่ต้องไปสนใจเลยดูแท้ได้แล้วเก๋มาเรารู้อ่ะเราก็ไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปจับไม่ต้องสัมผัสมันก็เท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะของเก๋เนี่ยมันออกมาเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ขายได้มันก็จะออกมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยมีคนบางคนนะครับเขาบอกว่านี่นะครับนี่เป็นพระเกศที่มีทุกบ้านดูการเลี่ยมพลาสติกแบบนี้สิครับแบบนี้มันมีการเลี่ยมมาไม่ต่ำกว่า 60-70 ปีนะครับถ้ามันเลี่ยมพลาสติกมาอย่างนี้60ปีแล้วนะครับเพื่อนๆก็คิดดูว่าไอ้พระอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีการทำเกมาก่อน60ปีโอ้โหแล้วนะครับแล้วไอ้วงแขนกว้างแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะเนี่ยพระวัดปราสาทบุญญาวาสเอาไปถอดพิมพ์โอ้แม่เจ้าคิดได้ยังไงถอดพิมพ์พระเก๋เนี่ยนะโอ้ โอ้Love you มันมีมาทุกบ้านเลยเก๋มีทุกบ้านเพื่อนรู้ไหมว่าทำไมหลังตราแผ่นดินถึงมีอยู่ทุกบ้านเพราะส่วนใหญ่เป็นพระที่ไม่อยู่ในมือของบรรดาเซลแมนคนขายพระมันอยู่ในมือของทหารตำรวจข้าราชการในอดีตบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในประเทศไทยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงไปประกอบพิธีเป็นประธานในการสร้างวัตถุมงคลวัตถุมงคลทุกชนิดย่อมได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้งหลายว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นพระที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างพระที่ในหลวงสร้างทุกคนก็อยากได้ขันสมเด็จ95หลังตาแผ่นดินหลวงปู่นาคเนี่ยนะครับสร้างในเลิกที่โคตรเป็นราชาเลิกอ่ะนะมีพระราหูเป็นเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยใช่ไหมตกเลิกตกราหูใช่ไหมคนที่ปีชงดวงไม่ดีอะไรเนี่ยควรที่จะหาสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคนที่ดำรินะอยากจะให้สร้างนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในยุคนั้นนะครับก็คือพลตำรวจเอกเผ่าใช่ไหมพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยท่านเป็นถึงอธิบดีกรมตำรวจเป็นถึงรัฐมนตรีมหาดไทยและเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นมือขวาของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งพลตำรวจเอกเผ่าแล้วใครอ่ะพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์ตอนนั้นเนี่ยเขาแบบขบเคี้ยวกันจนกระทั่งสฤทธิ์น่ะจอมพลสฤทธิ์น่ะปฏิวัติยึดอำนาจจากจอมพลป.ก็เลยจับพลตำรวจเอกเผ่านะแล้วก็ทำการเนรเทศใช่ไหมครับแล้วพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยโอ้โหแหวนอัศวินยุคนั้นเพื่อนๆกลับไปหาประวัติเลยนะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนจอมพลเอกพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยให้ทำพระให้สร้างพระมาเข้าพิธีใ
ในวัดอินเมื่อปี2495มันมีพิธีการปลุกเสกอ่ะ22ตุลาคมคือเป็นพระที่1นะมีสถานที่มีพิธีมีชื่อของผู้สร้างนะแล้วมีคณาจารย์เข้าร่วมปลุกพิธีแต่กลับกลายเป็นว่ากลายเป็นพระเก๋ที่เขาไม่เล่นสิเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเออแล้วบรรดา บรรดาคนวงนอกอย่างเราเนี่ยก็ฟังใช่ไหมเราก็โอ้เฮ้ยเซียนเขาไม่เล่นพระแท้ต้องขายได้โอ้ก็เลยหมดโอกาสที่จะได้ของดีมาใช้เพราะว่าลองเทียบกันนะว่าวัดระฆังร้อยปีเนี่ยนะเป็นพระที่สร้างหลังจากสมเด็จพุทธาจารย์โตมรณภาพ100ปีในปี2515มวลสารสำคัญก็คือเศษพระแตกกรุบางขุนพรหมเมื่อปี2500แต่ถ้าเพื่อนมีหลังตาแผ่นดินอย่างเนี้ยมาส่องดูนะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันวิเศษกว่าเพราะเขามีมวลสารของพระสมเด็จที่สมเด็จโตสร้างแล้วบรรจุไว้ในกุเจดีย์วัดระฆังเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับแล้วเจดีย์วัดระฆังเนี่ยมันชำรุดเมื่อปี2474อันนี้คนเขาก็รู้แต่เขาไม่พูดกันเพราะว่าพระมันขายไม่ได้ตอนนั้นแล้วหลวงปู่นาคเนี่ยครับก็ได้รวบรวมมาแล้วก็มีร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านก็ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็นผู้ดำเนินการผู้จัดหาทำบล็อกแม่พิมพ์ทำอะไรให้ก็นี่ไงเพราะอาจารย์โอ๊ตเอาความจริงมาเผยแพร่รับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคุยกันในวงเล่าอะนะในแผงพระในศูนย์พระว่าพระอย่างเงี้ยเก๊ะเก๊ะเก๊ะนะพอมันอีกมีคนนึงเอามาด้านหลังมีตาประทับอะไรอย่างนั้นอะเก๊ะทั้งนั้นแต่เพื่อนๆไม่เคยได้มาส่องของจริงอ่ะพอเพื่อนๆไม่ได้เคยส่องของจริงเพื่อนๆฟังอ๋อมีเขาบอกว่าต้อง30ล้านถ้ามีแบบที่เขามีอ่ะ30ล้านหาให้ตายเถอะครับเกิดชาติหน้ามาอีกครั้งเพื่อนๆก็ไม่มีพระเหมือนที่เขาต้องการจะซื้อแต่เราต้องการที่จะให้มาตรฐานให้คนเนี่ยมีของดีไว้ใช้ใช่ไหมก็สมเด็จหลังตราแผ่นดินนี่แหละก่อนปี2500หลวงปู่นาคหลวงปู่นาคเป็นพระที่ไหนอ่ะเจ้าอาวาสวัดระฆังถ้าไม่ใช่พระของวัดระฆังแล้วเป็นพระวัดไหนอ่ะเออใช่ไหมคือมันจะแถออกไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าพยายามทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะไม่รู้จะไม่พูดดีกว่าเนาะคือคนมีสติคนมีปัญญาก็คิดเอานะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพระที่เป็นพระของหลวงปู่นาคจริงๆพระที่เป็นหลังตาแผ่นดินจริงๆอ่ะนะมันก็ไม่ได้มีน้อยนะอย่างน้อยคือว่าการสร้างพระที่เข้าพิธีหรือบรรจุต้องสร้างขั้นต่ำเลยนะมินิมัมนะ 84,000 องค์ 84,000 องค์เนี่ยจะไม่น้อยกว่าเพราะมันเป็นคันเนียมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตามพระธรรมขันธ์นะฮะ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้ามีน้อยกว่ามันก็จะไม่เป็นมงคลนี่แหละคือในอดีตเนี่ยพิธีการต่างๆนี่ใช่ไหมฤกษ์งามยามต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเป๊ะๆไม่ใช่เหมือนยุคเนี้ยสร้างพระเพื่อที่จะขายแต่ในอดีตเนี่ยเขาสร้างเพื่อที่จะเอาไปใช้ไม่เชื่อคุณลองถามตำรวจทหารและถามโจรนะโจรในยุคสมัยนั้นน่ะจะเป็นผู้ที่ได้ใกล้ชิดกับพวกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเป็นแบบชนิดเรียกว่าใช้องค์ไหนใช้พระของใครแล้วมันโอ้โหมันแคล้วคลาดปลอดภัยหนังเหนียวคงกระพันเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นอาจารย์เป็นครูเลยคุณลองดูประวัติของขุนพันธลักษณ์ราชเดชเนี่ยใช่ไหมเล่นของไหมขุนพันธลักษณ์ก็เล่นของใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแล้วพวกคุณทำไมมาบอกว่าพุทธคุณมันไม่มีใช่ไหมเออก็เพราะว่าเราไม่เชื่อไงเพราะเราไม่เชื่อเราก็เลยไปยึดติดอยู่กับว่าต้องขายได้ต้องขายได้เมื่อพระแท้มันขายไม่ได้
พระคุณมีใบเซอร์เนี่ยคุณไปซื้อจากเซลล์ขายพระอ่ะมีใบเซอร์มีคนถามผมว่าอาจารย์โอ๊ตทำไมพระที่มีใบเซอร์พวกเซียนเขาไม่ซื้ออันนี้คุณต้องไปหาคำตอบเองนะครับแล้วทำไมเขาจะต้องรับซื้อพระจากคุณใช่ไหมมันเหมือนกับเวลาคุณซื้อทองเนี่ยคุณซื้อทองที่ร้านไหนส่วนใหญ่เนี่ยคุณต้องไปขายคืนร้านนั้นใช่หรือไม่แต่ทีนี้พอคุณออกว่าคุณมีใบเซอร์ก็มีปัญหาอีกแล้วใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยใบเซอร์นี้เป็นตัวสร้างปัญหาเลยเป็นตัวที่นำพระปลอมพระเก๋เนี่ยเข้าสู่วงการทำให้เรียกว่าอะไรย้อมแมวอ่ะทำให้กลายเป็นพระแท้แล้วพอฉะนั้นพระแท้ก็เลยโดนทำลายไงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไงถ้าคุณอยากจะเล่นพระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดระฆังแท้ๆเนี่ยคุณจะเริ่มต้นที่ไหนทำไมไม่เริ่มต้นที่พระวัดระฆังของหลวงปู่นาคล่ะทำไมไม่เริ่มต้นที่สมเด็จหลังตาแผ่นดิน2495ล่ะใช่ไหมเพื่อคุณมีตรงนี้เป็นสารตั้งต้นคุณก็สามารถที่จะมาเนี่ยศึกษาดูเนื้อเนี่ยพอดูเนื้อเนี่ยหลายๆเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยได้เห็นของจริงแล้วใช่ไหมเพื่อนแยกออกได้แล้วใช่ไหมว่าพระที่เป็นพระโรงงานพระเก๋ที่เขาทำออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนเลยอะใช่ไหมมันไม่เหมือนแต่พอเรามีของแท้เนี่ยนะสูตรเนื้อของวัดระฆังซึ่งมันก็เหมือนสูตรชายสี่มีเกี๊ยวหรือว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานั้นน่ะไปกินที่ไหนมันก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมเพราะเขาเป็นสูตรอย่างนั้นแต่พอคุณมาดูพระวัดระฆังปุ๊บคุณก็บอกโอ้ไปสถาบันนู่นสถาบันนี่สถาบันนั่นคุณก็แห่ไปท้ายที่สุดถามว่าวันนี้เนี่ยเราดูเป็นหรือยังใช่ครับท่านรัตธนานะครับถ้าแยกเนื้อได้เนี่ยก็จะไม่โดนเก๊ทุกสำนักแต่ก่อนที่จะแยกได้เนี่ยเรามีต้นแบบหรือเปล่าเหมือนกับที่มีสถาบันหลายๆสถาบันที่เขาบอกว่าใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทำการสแกนแต่ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นแบบโปรโตไทป์ที่เขาเอามาเข้าเครื่องที่สแกนแยกมวลสารเนี่ยเป็นอะไรยังไงถ้าเขามีหลวงปู่นาคเอาหลวงปู่นาคไปสแกนกี่องค์ใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับตัวอย่างแซมเปิลที่จะมาใช้ทดสอบมันต้องมี100ตัวอย่างเข้าไปแล้วก็เทียบแต่ไม่ใช่ว่ามีองค์2องค์แล้วมาเทียบว่านี่มันต้องใช่เหมือนที่ผมมาเรียนให้ท่านทราบเนี่ยใช่มั้ยอาจารย์โอ๊ตทำวิจัยต้องเก็บสะสมพระเป็น100องค์ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องมาเก็บสะสมพระสัก10-20องค์เพื่อมาดูมาเทียบดูว่าโทนสีเป็นยังไงใช่ไหมมีวรรณะออกเป็นอย่างไรบ้างแต่เนื้อหาของเขาเนี่ยมันจะไปในโซนเดียวกันใช่ไหมพอเรามี95ปุ๊บเราก็ไปหาอินโดจีนแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะไม่หลงทางมาตรฐานการดูพระมันก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์โอ๊ตสิ่งที่ผมสิ่งที่หลายๆท่านน่ะอาจารย์สมชายน้อยสาครก็บอกว่าวิธีการดูพระเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมีเป็นพันวิธีแต่เราใช้อะไรในการตั้งต้นวิธีง่ายที่สุดที่อาจารย์โอ๊ตสอนก็คือนี่ไงมีสารตั้งต้นตัวแท้ๆเนี่ยใช่ไหมตัวแท้ๆอย่างเนี้ยใช่ไหมจบพอเราดูได้เราไม่โดนละเราไม่โดนคือตัวเองเนี่ยด้วยความที่อดีตเนี่ยก็มีความโลภอยากได้พระสมเด็จเพราะว่าเขาบอกว่ามันขายได้เป็นล้านใช่ไหมแต่ก็จนแล้วจนรอดก็ซื้อแต่พระโรงงานมาใช่ไหมองค์ละ300 500แล้วท้ายที่สุดองค์ละ1,000องค์ละ10,000ยิ่งมีตาด้านหลังเนี่ยเป็นหลังอะไรนะหลังเหรียญล.5เนี่ยแล้วถามว่าวันนี้
ว่าออมละหมื่นนั้นอ่ะพอเรามารู้ความจริงแล้วทำยังไงไปคืนใครอ่ะ ก็คืนไม่ได้แต่ด้วยความที่แบบว่าเออมันเป็นค่าหน่วยกิตไงเพราะฉะนั้นวันนี้น่ะใช่ท่านมีหลวงปู่เผือกอ่ะหลวงปู่เผือกก็โซนเนื้อเดียวกันเพราะหลวงปู่เผือกก็เป็นศิษย์ลูกศิษย์สายวัดระฆังใช่ไหมหลวงปู่เผือกวัดพรับอย่างเนี้ยสายเดียวกันหลวงพ่อหลวงปู่อ้นบางจากก็สายเดียวกันนะแล้วจะมีอะไรอีกคือถ้าเราไล่เรียงมาว่าบรรดาเกจิคณาจารย์เนี่ยไปสำเร็จวิชาจากที่ไหนเรียนมาจากใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาของใครมาเราก็จะอ้อถึงบางอ้อใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ใช่ท่านรัตนธนาเพราะองค์แรกเนี่ยใช่ไหมมันเป็นสูตรสำเร็จเพราะค่าหน่วยกิตไงเพราะคุณเรียนเนี่ยคุณเสียค่าหน่วยกิตไปเรียนคุณซื้อเอกเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคุณเสีย 3,000 5,000 ใช่ไหมก็เท่ากับว่าหน่วยกิจวิชาหลวงปู่นาควิชาพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยคุณได้ของแท้มาดูพอคุณได้ดูปุ๊บคุณรู้ไงคุณเห็นแล้วทีนี้คุณก็ไปสามารถไปกินตับได้เลยไปได้พระอย่างอื่นมาคือพอมันเป็นแล้วอ่ะนะมันเป็นจนตายจริงๆและที่สำคัญก็คือว่าเราก็อยากจะได้พระที่มันเก่ากว่าลึกกว่าใช่ไหมหลังจากที่เราได้95เราก็ไปหา85พอได้85ปุ๊บเฮ้ยไปเจออะไรที่มันลึกกว่า85แต่ว่ามันไม่ใช่ทรงพระสมเด็จมันอาจจะเป็นทรงนางพญานะเป็นทรงกุบังกะทิงเออใช่ไหมเฮ้ยเนื้อมันเก่ากว่านะใช่ไหมหรือเป็นทรงวัดพรับอย่างเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยราคาขนมเลยอ่ะเผลอๆเขี่ยมา50บาทใช่ไหมเออเพราะว่าอะไรมีวิชาอยู่กับตัวใช่ไหมครับสมเด็จวัดดักขนนสร้าง2455อายุ110ปีเนื้อเหมือนพระสมเด็จเลยครับก็พระวัดดักขนนคือดักขนนนี้หลวงพ่อทองอยู่ใช่ไหมหลวงพ่อทองอยู่แล้วก็มีหลวงปู่สุขใช่ไหมหลวงปู่สุขก็ยังหลวงปู่สุขไม่ทันสมเด็จโตใช่ไหมหลวงปู่สุขไม่ทันสมเด็จโตแต่สูตรการสร้างเนี่ยนะท่านอาจจะมีการเรียนสูตรคือวัดดักขนนนี้ผมยังไม่มีนะเพราะว่าผมเน้นสายหลวงปู่นาคเป็นหลักก่อนนะครับคือเราชอบแบบไหนเนี่ยเราดูเป็นแบบไหนเราก็เริ่มอย่างนั้นนะครับวันนี้เลยไม่ได้เอาให้ดูเลยว่ามันมีความเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพิมพ์ทรงเขาเหมือนกันใช่ไหมพิมพ์ทรงเขาเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยนี่เป็นหลังตราแผ่นดินแต่นี่เป็นหลังเรียบใช่ไหมหลังเรียบหลังตราแผ่นดินแล้วเนื้อเขาเนี่ยคือบางองค์เนี่ยเขาผสมได้แบบนั่นกว่าเนื้อจะจัดกว่าใช่ไหมครับแต่เราดูลักษณะกายภาพคือดูตาเปล่าอย่างเนี้ยดูไม่รู้แต่ถ้ามีของจริงเนี่ยเหมือนกับเพื่อนส่งรูปมาเนี่ยส่งรูปมาเนี่ยมันดูไม่ออกจริงๆบางทีมันดูไม่ออกเราต้องเห็นของจริงเหมือนกับเวลาคุณจะขายทองเนี่ยคุณจะขายทองคุณจะขายเพชรเนี่ยคุณส่งรูปไปให้เขาเนี่ยคนเขาจะซื้อทองเขาก็ไม่ใช่ไหมคุณจะเอาทองไปจำนำคุณก็ต้องไปลงจำนำใช่ไหมมันก็เช่นกันอย่างนั้นวันนี้คงไม่ได้ดูพระแล้วแหละเพราะว่าแดดลมตกไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันค่อยมาเร็วหน่อยกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ